ุดชมวิวกิ่วลมนะคะอันนี้แท้เลยนะคะแท้ 100% นี่นะคะก็ลืมมานั่งแพรแล้วนะคะที่ปางอุ้งชมวิวกิ่วลมนะคะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อนๆ นี่สวยมากเพียก็สวยเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะ Oh my god It's beautifulYeah, this look okay, but I don't know. Too dry. Some local sausage. Sai uo, sai gro. This one, yeah. Papa wants a hot dog. It's like original. Really? I don't know. Yeah, it should be. Try. But you should say this on the video. ชุดละ20บาทค่ะชุดละ20บาทกี่ชิ้นนะถ้าชิ้นเล็ก3ชิ้นชิ้นใหญ่2ชิ้นค่ะFor me, honey. Isn't real? Real honey. Because I know, you know, like in Kargyu, they say real. They give you for test like a real one, but then when you buy it, they give you like a not a fake, but a new piece. No, this is real. This is fake. No, you can see this one here. Real. 850 baht for me, honey cake. Maybe just put some little real here, then you believe this is real. อันนี้แท้เลยนะคะแท้ 100%มาถึงแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้กางเต็นท์นะคะตรงอุทยานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารด้านนอกตรงนี้ค่ะเขาอนุญาตให้เรากางเต็นท์ได้เราบอกว่าเราเดินทางมาไกลมากเราก็ไม่รู้เนาะเขาปิดตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึง30กันยาโอ้โหไม่ได้เข้าไปด้านในอะค่ะแต่เราอยู่โซนด้านนอกตรงนี้ยังไงก็คือยังมองเห็นอยู่นะคะวิวก็จะเป็นแบบว่าต้นสนคือสวยมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวทีนี้เรามาทำบาร์บีคิวแล้วเราก็จะเซตอัพเต็นท์กันนะคะนี่บริเวณแล้วก็เป็นแบบทะเลสาบนี่นะคะวันนี้อากาศสดชื่นนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมานั่งแพลงไปด้านล่างนะคะที่ปางอุงเดี๋ยวเราจะแวะไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราก็จะไปลงแพกันนะคะเช้านี้ลงแพไปด้านล่างเลยตามมาเลยค่ะโอ้ยโอ้ย
นี่นะคะก็ลงมานั่งแพแล้วนะคะที่ปางอุ้งค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากมีหมอกด้วยนะคะตอนเช้าเรือให้เช่าเนี้ยค่ะ150 บาทแล้วก็มีคนพายด้วยลำหนึ่งนั่งได้2 คนนะคะฟินมากเลยค่ะอากาศดีดีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะคะตื่นมาตอนเช้ารู้ไหมคะว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่20 องศาโอ้โหคือดีมากค่ะอากาศดีด้วยแพไม้ไผ่นั่งแบบชิลๆอย่างนี้นะคะล่องไปตามลำน้ำเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าอ่างเก็บน้ำปางอุ๋งที่เราอยู่ตรงนี้นะคะคำว่าปางอ่ะก็คือที่พักแต่คำว่าอุ๋งอ่ะก็คือพื้นที่แฉะว่าทำไมเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำปางอุ๋งนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีริมฝั่งที่เป็นหญ้าแล้วก็มีน้ำชุ่มอยู่ตลอดเวลาพอเราเหยียบลงไปมันก็จะแฉะหน่อยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดลานกลางเต็นท์นะคะเพื่อนๆ เวลาเขามากางเต็นท์กันที่ปางอุ๋งตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณหลักเลยที่นักท่องเที่ยวเขามากางเต็นท์กันนะคะแต่ตอนนี้มันปิดฤดูกาลไปค่ะเขาจะเปิดวันที่1 ตุลานะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่ค่อยดีเขาก็เลยกลัวว่าแบบมันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเขากลัวว่ากิ่งไม้กิ่งต้นสนอย่างเงี้ยค่ะมันจะหักแล้วก็มันหล่นใส่เต็นท์นะคะเขาก็เลยต้องปิดบริการเอาลาเต้ร้อนค่ะลาเต้ร้อน2 แก้วใส่แก้วทันนี่หรือเป็นแก้วกับค่ะใส่แก้วทันนี่1และอีกแก้วนึงใส่นี้ได้ไหมคะร้านกาแฟก็จะมีโซนด้านบนให้นั่งนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนั่งด้านบนกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วตามมาเลยค่ะนูกาแฟนะคะที่บ้านรักไทยบรรยากาศร้านกาแฟเขาก็จะแบบว่าชิคๆชิลๆนั่งริมฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นนะคะมองไปเห็นแบบสไตล์ทรงแบบจีนๆนะคะแล้วก็จะมีเรืออย่างนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆดูที่เรือนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบนั่งพายออกไปได้อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนต้องเช่าแล้วมีคนพายให้เราบรรยากาศชิลมากค่ะข้าก็จะมีเป็นร้านอาหารนะคะร้านขายของขายของฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาเนี่ยแหละค่ะที่เขาขายกันที่นี่นะคะแล้วก็มีพวกไร่ชารอบๆ บริเวณนี้นะคะแต่เราจะมาที่นี่แค่แบบว่าแป๊บๆแวะมาทานกาแฟแล้วเดี๋ยวเราก็ขับออกไปขึ้นเขากันอีกสัก3 ลูกนึงนะคะถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับการทานกาแฟของเราพร้อมกับเค้กนะคะ The Spenberry Cheesecake
ตอนสั่งไปสั่งเป็นสตรอเบอรี่แต่ได้มาเป็นบลูเบอรี่ก็งงแป๊บหนึ่งฟินค่ะOh, when you just give up losing your pieces, mean like you, I have. How many pieces you can win me? Okay, go. And this time we change it. Mm.